สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนหนุนใจในเพลย์ลิสต์เบิกบานกับการตื่นรู้อยู่ในชุดรู้เท่าทันร่างกายนะครับวันนี้ในหมวดของชุดรู้เท่าทันร่างกายในเรื่องลมหายใจนั้นเรามาถึงตอนที่4พิเศษมากๆอยากให้เพื่อนๆได้นำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆฝึกแล้วฟังแล้วมีความเห็นความรู้สึกยังไงเขียนความเห็นลงมาในกล่องความเห็นด้านล่างกล่องคอมเมนต์นะครับอยากให้ปรับปรุงอะไรหรือมีข้อเสนอแนะรู้สึกอย่างไรเขียนมาครับเพื่อนๆครับในตอนที่แล้วเราหายใจเข้าออกเรากำหนดรู้ว่าลมหายใจนั่นเองมีส่วนเข้ามาปรุงแต่งร่างกายสะท้อนความเป็นไปของร่างกายให้เรารู้ในตอนที่4นี้ครับเราจะทำลมหายใจให้สงบระงับผ่อนคลายและก็จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อเราทำลมหายใจให้สงบระงับผ่อนคลายร่างกายก็จะผ่อนคลายความเคร่งเครียดความเหนื่อยล้าทางใจก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยนี่คือเคล็ดลับและความมหัศจรรย์ของลมหายใจเพียงแค่เราฝึกลมหายใจให้ผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายและจิตใจของเราจะสงบผ่อนคลายอ่อนโยนลงไปเองมาฝึกด้วยกันนะครับหายใจเข้าทำลมหายใจให้สงบผ่อนคลายหายใจออกทำลมหายใจให้สงบผ่อนคลายเพื่อนๆอาจจะกำหนดรู้ว่าลมนั้นเข้ามาตั้งแต่ปลายจมูกไหลเข้ามาถึงปอดนะครับกำหนดรู้มาถึงบริเวณลิ้นปี่หรือบางคนอาจจะกำหนดไปที่ท้องซึ่งเมื่อลมหายใจเข้ากับบางลมขยายดันไปทำให้หน้าท้องพองขึ้นมาเมื่อหายใจออกลมหายใจเคลื่อนออกลดความดันจากกระบังลมขึ้นมาทางหน้าอกแล้วก็ปลายจมูกทำให้หน้าท้องนั้นยุบไปเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะกำหนดที่หน้าท้องที่ขึ้นลงหรือกำหนดลากยาวว่าลมหายใจเข้ามาจากปลายจมูกมาจนถึงลิ้นปี่หรือหน้าท้องแล้วไหลกลับจากหน้าท้องที่ยุบผ่านลิ้นปี่ทรงอกแล้วก็ออกมาทางปลายจมูกก็ได้นะครับหายใจเข้าทำลมหายใจให้สงบระงับหายใจออกทำลมหายใจให้สงบระงับผ่อนคลายนอกจากนั้นเมื่อเพื่อนๆชำนาญแล้วเพื่อนๆอาจจะทำตัวเหมือนบอดี้การ์ดหรือยามเฝ้าประตูอยู่ตรงที่ปลายจงอยจมูกหรือโพรงจมูกเท่านั้นหายใจเข้าทำลมหายใจให้สงบระงับและเราเฝ้าดูอยู่ที่เฉพาะปลายจมูกเท่านั้นหายใจออกทำลมหายใจให้สงบระงับตามรู้ตามดูเข้าไปเรื่อยๆลมหายใจจะค่อยๆแผ่วเบาอ่อนโยนสงบระงับลงเองถ้ามีความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกเรากำหนดแค่ความคิดนะเรารู้ทันและเรากลับมาดูที่ลมหายใจถ้ามีความทรงจำในอดีตแวบเข้ามาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรากำหนดว่าแค่ความทรงจำนะเราไม่เล่นเราไม่ปรุงแต่งกับเธอและปล่อยเธอไปกลับมาอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกถ้ามีเสียงผ่านมาจะเสียงดังเสียงรถหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่เรากำหนดที่เสียงภายนอกแค่เสียงนะเราไม่ปรุงแต่งไม่สนใจกับเธอต่อเรากลับมารู้ที่ลมหายใจหรือถ้าจะกำหนดที่หูก็แค่ได้ยินนะแค่ได้ยินไม่ไปให้ความสนใจเพิ่มเติมแล้วกลับมารู้กับลมหายใจเข้าออกนะครับสิ่งที่มากระทบทางใจทั้งหมดเราก็กำหนดว่าแค่รู้นะแล้วเราไม่เข้าไปคลุกคลีไม่เข้าไปปรุงแต่งด้วยแล้วเรากลับมารู้กับลมหายใจเข้าออกทำให้มากทำให้ชำนาญทุกๆครั้งที่เราดึงความฟุ้งซ่านความเผลอกลับมาที่ปลายจมูกได้นั่นคือพลังชีวิตที่เราเติมเต็มให้กับร่างกายจิตใจ
และจิตวิญญาณของเราให้สงบผ่องใสร่างกายและจิตใจของเราเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าทำลมหายใจให้สงบระงับหายใจออกทำลมหายใจให้สงบระงับมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับ